นิทานอีสบเรื่องกบอยากเกิดใหม่กบตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดถุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดพอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันพัตตาหารเชา้ากบตัวเดิมนึกในใจอยากเกิดเป็นพระมีคนถวายพัตตาหารให้ฉันทุกวันเมื่อพระฉันเสร็จก็นําอาหารที่เหลือมากมายนั้นไปให้เด็กวัดกินต่อแล้วเด็กวัดก็กินกันอย่างอ,ร,อร่อยตอนนี้กบเปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นเด็กวัดสบายกว่าพระ หลายคนตื่นสายได้และไม่ต้องออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้ <_ d ata> เมื่อเด็กวัดกินกันเสร็จก็โกยอาหารที่เหลือทั้งหมดให้หมาวัดไปกินจากนั้นก็ช่วยกันล้างจาน <_ d ata> ถึงตอนนี้เจ้ากบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นหมาวัดแล้วเพราะไม่ต้องล้างจานเหมือนเด็กวัด <_ d ata> พ่อหมาวัดกินอาหารเสร็จก็แยกย้ายไปทำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้าฝ <_ d ata> ูมาแมลงวันก็บินมาตอมแทะเล็มอาหารต่อจากหมาวัด กบเปลี่ยนใจอีกแล้วอยากเกิดเป็นมแมลงวันสบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยนำซ้ำยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดด้วยขณะที่เจ้ากบฟงซ่านกำลังคิดเพลินๆอยู่นั้นมันหันมาเห็นมแมลงวันบินมาใกล้ๆจึงใช้ลิ้นตวัดเอามลแงวันเข้าปากตัวเองโดยสัญชาตญาณถึงตอนนี้กบฟงซ่านจึงคิดได้ฉับพลันเออเป็นตัวของเราเองนี่แหละดีที่สุดเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีชีวิตที่ดีย่อมมาจากการรู้จักตนเอง